ไอ้กรรมกรโง่ๆแบบพวกมึงอย่าหวังว่าจะได้เงินก้อนนี ออ๋อไม่ต้องลุกกินต่อได้เลยผมแค่จะเอาเงินค่าปูกับเบื้องของพวกคุณ2คนมาให้น่ะขอบคุณหัวหน้ามากๆเลยนะครับหัวหน้าไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเองเลยนะครับบอกให้พวกผมไปเอาเองก็ได้นะครับไม่ได้เงินตั้ง 200,000 เลยนะผมต้องมาให้ด้วยตัวเองสิเก็บไว้ดีๆล่ะครับเออขอพวกคุณเซ็นรับให้ผมหน่อยได้ครับงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วขอถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานหน่อยแล้วกันมาเช็คกันหน่อยเร็วเอาเงินขึ้นมาหน่อยเออโอเคหัวหน้าครับผมดีใจจังเลยครับผมจะได้มีเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่แล้วครับผมก็เหมือนกันครับหัวหน้าผมจะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกแล้วครับเออวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะพวกคุณ2คนคงเหนื่อยแย่นะนี่เลยพอดีผมซื้อเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากน่ะขอบคุณหัวหน้ามากเลยครับครับเกรงใจหัวหน้ามากเลยครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะตั้งใจทำงานล่ะครับครับตามมากเลยพี่ชื่นใจไปต่อเลยพี่ไปเดี๋ยวรีบทำงานต กรรมกรหน้าโง่แบบพวกมึง2คนเนี่ยมันไม่ควรได้เงินก้อนนี้ไปหรอกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโง่จริงว่ะสวัสดีครับคุณซีสวัสดีค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่รอนานเดี๋ยวเชิญข้างในเลยครับเดี๋ยวพาไปดูบ้านค่ะถ้างั้นฉันขอจองไว้หนึ่งหลังแล้วกันค่ะเป็นไรวะปวดหัวจังเอ้าเงินหาย
พี่ตื่นมีอะไรพี่ไก่เงินพี่หายอ่ะมึงเอาไปเปล่าบ้าพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่าผมหลับไปตอนไหนเงินหายไปไหนเนี่ยพี่ไก่ต้องเป็นพี่แน่เลยเพราะพี่ตื่นก่อนผมอ่ะคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่รีบคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะบ้าพี่เงินพี่ก็หายแล้วพี่อ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ผมไม่รู้อ่ะพี่ไก่คืนนั้นแหละพี่เอาเงินกูไปมึงอ่ะพี่เอามาคืนมาพี่มึงอ่ะพี่เอามาพี่ไก่มองอะไรกันเดี๋ยวผมขอตัวไปดูแป๊บนึงนะครับทะเลาะอะไรกันอ่ะเจ้านายคืออย่างนี้ครับเจ้านายเมื่อกี้ตอนเที่ยงอ่ะผมกับพี่นั่งกินข้าวกันอยู่คนหน้าแม็กอ่ะได้เอาเงินค่ารับเหมาผูกกับเบื้องของเราสองคนมาให้แต่ว่าผมเป็นไรไม่รู้ครับจู่ๆก็หลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีเงินผมก็ไม่อยู่แล้วครับเจ้านายอย่างเนี้ยผมจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ล่ะครับไอ้พี่อ่ะมันต้องเอาเงินผมไปแน่เลยครับเจ้านายผมไม่ได้เอาไปนะครับเจ้านายคืออย่างนี้ครับเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยผมกับพี่ไก่นั่งกินข้าวอยู่ครับจู่ๆพอผมตื่นขึ้นมาเงินในนี้ผมก็หายไปเหมือนกันครับแล้วแบบนี้ผมจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเทอมลูกล่ะครับผมว่าพี่ไก่แน่เลยครับที่เอาไปอ่ะพี่ไก่ไอ้พี่หยุดไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันแล้วแถวนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดซะด้วยสิฮัลโหลคุณแม็กเดี๋ยวคุณมาหาผมที่ไซต์งานตรงสันกลางหน่อยนะตอนนี้เลยโอเครอแป๊บนึงนะครับเจ้านายครับหัวหน้าแม็กเมื่อไหร่จะมาสักทีครับใจเย็นเดี๋ยวเข้ามานี่ไงมาแล้วเจ้านายครับโทรตามผมมามีอะไรหรือเปล่าครับก็สองคนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกี้คุณเอาค่าจ้างผูกกระเบื้องเนี่ยมาจ่ายพวกเขาคุณได้จ่ายให้จริงหรือเปล่าจ่ายจริงครับเจ้านายผมมีหลักฐานด้วยนะครับเป็นหลักฐานการเซ็นรับครับนี่เป็นลายเซ็นของพวกคุณหรือเปล่าครับใช่ครับอ๋อผมยังมีรูปถ่ายด้วยนะครับเจ้านายนี่ครับนี่เขาก็จ่ายเงินให้พวกคุณไปแล้วนี่นั่นหมายความว่าคุณสองคนเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาเงินไปใช่ไหมยอมรับสารภาพมาแล้วผมจะไม่แจ้งความไม่นะครับเจ้านายผมไม่ได้เอาครับถ้าเอาอ่ะต้องเป็นไอพีแน่เลยครับที่เอาเงินไปผมก็ไม่ได้เอาไปครับเจ้านายผมว่าพี่ไก่แน่เลยครับพี่ไก่ต้องเป็นคนไปนะครับยอมรับสารภาพมาไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะเรียกตำรวจมาเดี๋ยวนี้แหละฉันรู้ค่ะว่าใครเอาไปนี่ไงคะหลักฐาน
คุณเอาเงินคืนให้พวกเราสองคนอยู่นี่นะพวกผมไม่คิดเลยนะหัวหน้าว่าหัวหน้าจะโกงพวกผมสองคนได้แบบนี้นี่คุณทำแบบนี้กับลูกน้องของตัวเองได้ยังไงอ่ะคุณก็รู้นี่ว่าพวกเขาต้องเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนกว่าจะได้เงินพวกนี้มาผมขอโทษจริงๆครับเจ้านายที่ผมทำไปทั้งหมดคือผมจำเป็นครับผมติดหนี้พนันบอลผมไม่รู้จะทำไงผมก็เลยต้องทำแบบนี้ครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ต้องมาขอโทษคนที่คุณควรขอโทษคือครอบครัวของพวกเขาเรื่องนี้ผมจะไม่ยอมคุณเด็ดขาดคุณมีเจตนาวางแผนเพื่อจะลักเงินของพวกเขาผมจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดขอบคุณคุณซีมากเลยนะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ฟูครับสินค้ารอบนี้จะเข้ามาอีกไหมครับพี่ฟูครับผมมีเรื่องจะปรึกษากับพี่ครับเรื่องของแกไม่รีบพี่อ่ะมีเรื่องจะบอกแกเหมือนกันหลังจากหยุดยาที่นี้อ่ะกลับมาเนี่ยแกได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานแล้วนะยินดีด้วยนะโหดีใจด้วยนะครับพี่บอสตั้งใจทำงานมาหลายปีในที่สุดก็ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีมันไม่ง่ายเลยนะครับพี่บอสผมว่ายกตำแหน่งนี้ให้แม็กซ์ครับพี่บอสนี่แกเป็นอะไรไปวะเฮ้ยแม่เดี๋ยวจัดการสินค้าเรียบร้อยนะนั่งก่อนสิบอสพี่ฟูครับผมทำงานที่นี่มาหลายปีความจริงผมก็ผูกพันกับที่นี่นะครับแต่ตอนนี้แม่ผมป่วยเป็นมะเร็งครับกลับมาบ้านไปดูแลแม่แล้วแกออกจากที่นี่แล้วอ่ะมีแผนอะไรไว้ไหมผมขายงานที่บ้านไว้แล้วครับเงินเดือนมันจะน้อยแต่ก็พอใช้อยู่ครับวันที่พี่ยังไม่ได้เขียนนะนี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้วรอรับโบนัสสิ้นปีก่อนแล้วก็ไปยื่นให้ทุกคนปีมานี้ต้องขอบคุณพี่ฟูมากนะครับขอบคุณบริษัทที่ดูแลผมแล้วอ่ะให้แกออกไปแบบนี้ไม่ได้ว่ะพี่คุณบอสพี่กำลังคิดอะไรอยู่อ่ะแน่พี่หมายตาตำแหน่งนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอพอได้แต่ไม่เอาหรือว่าที่บ้านพี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับไม่ต้องถามหรอกนะแล้วพี่ฟูล่ะพี่ฟูตกลงแล้วเหรอพี่ฟูให้เวลาพี่คิดสัปดาห์หนึ่ง
ที่พวกแกว่าให้เหรอบอสนี่แกอยากคิดนะว่าหรือไม่คิดวันแกจะออกเลยไม่ตั้งใจทำงานอ่ะพี่มีวิธีจัดการแกอยู่นะนี่เป็นแผนการประชุมประจำปีพี่จัดการแล้วส่งให้พี่ไปในวันนี้ลูกค้าอะไรเนี่ยให้บอสไปทำนะอยากไปเสียเวลากับลูกค้าแบบนั้นไหมคะพี่ผู้พูดจนปากเปียกปากแฉะเขาก็ไม่ยอมตกลงซื้อขายกับเราติดตามมันอีกสักรอบสองรอบจะเป็นไรล่ะถ้าเกิดมันเปลี่ยนใจซื้อขึ้นมาพี่ผู้คะบอสมันก็ไม่กี่วันน้องจะออกแล้วให้มันไปทำเถอะร้อยลูกค้าดีแค่ไหนมันก็ปิดไม่ได้หรอกก็ได้ค่ะแล้วโบนัสรายปีของพนักงานทุกคนจ่ายหรือยังจ่ายเรียบร้อยครับตั้งแต่ประชุมเสร็จก็จ่ายแล้วครับผมไม่อยากทำแล้วทำไมล่ะพี่โดนพี่ฟูด่ามาอีกแล้วหรอ4ปีที่กูทำงานที่บริษัทกูรู้สึกเสียเปล่าอะลูกค้าแบบนี้ยกให้ใครไปคุยก็ไม่สำเร็จหรอกวันๆตั้งแต่บ่นพนักงานเก่าของเราจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยจริงว่ะช่วงนี้รู้สึกว่าพี่ฟู่อ่ะขี้โมโหขึ้นนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหไม่เห็นใจเย็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอ้รู้สึกว่านายเนี่ยจะดูแลพนักงานได้ดีมากเลยนะเจ้านายครับบอสมึงถูกไล่ออกเดี๋ยวสิครับพี่ฟู่ตามกฎหมายกรมแรงงานคุณถูกไล่ออกนี่เป็นเงินชดเชย 100,000 บาทและนี่เงินเดือนนี้ขอบคุณครับพี่ซีคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพี่ฟู่จะเป็นคนแบบนี้เจ้านายอุตส่าห์ไว้ใจนักไว้ใจหนาที่จริงก็สามารถตักเตือนกันได้แล้วก็ให้เขาลาออกเองแต่เนี่ยพี่ฟู่ดันไปไล่เขาออกทำให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยไปให้เขาต้องเยอะไม่ต้องพูดแล้วกลับไปทำงานบอสเคลียร์เสร็จแล้วเหรอนั่งก่อนสิน้องแม็กเดี๋ยวเราเล่าให้ตู้มาคนนึงพอเดี๋ยวงานเราเสร็จแล้วเนี่ยไปเรียนส่งบอสหน่อยได้ครับพี่ผู้เพื่อให้ได้เงินชดเชยส่วนเนี้ยคนทั้งบริษัทเลยคิดว่าพี่ไม่มีคนจะทำแบบนี้มันคุ้มเหรอครับจะไปสนใจทำไมเราว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเราทำอะไรเนี่ยไม่ลายกับใจก็พอแล้วฟอสถ้าแม่แกหายดีเมื่อไหร่เนี่ยแกก็กลับมาทำงานนะมันไม่ใช่ความผิดใจตัวอะไรเลยตำแหน่งนี้ยังคงเป็นของแกอยู่นะขอบคุณมากนะครับพี่คุณจริงเอาเถอะพี่ผมว่าไม่ต้องทำแล้วงานอ่ะค่อยกลับมาทำเก็บอ่ะเดี๋ยวส่งพี่บอสกันดีกว่าไปพี่บอสนะอันนี้ไม่ต้องคิดมากขอโทษนะครับไม่ทราบว่าที่นี่รับสมัครงานไหมครับขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าทางร้านเรายังไม่เปิดรับสมัครพนักงานค่ะมาไงเนี่ยทุกคนมาดูเร็วว่าใครมาจะบ
ูดเสียงดังทำไมเนี่ยทำไมจะพูดเสียงดังไม่ได้ล่ะครับเจ้านายปีที่แล้วบอสมาทำงานที่ร้านเราแต่พอมีประสบการณ์หน่อยก็ทำเป็นเก่งออกไปเปิดร้านเองเป็นไงล่ะสมซานกับมาเชียวคิดที่ผมเองแหละครับประสบการณ์ยังน้อยแต่อยากไปเปิดร้านเองเป็นไงล่ะเจ๊งไม่เป็นท่าเลยใช่ไหมขอโทษด้วยนะร้านเราไม่รับคนเพิ่มเชิญไปหางานร้านอื่นเลยไปพอได้แล้วแม็กทำงานลงไปเจ้านายจะรับมันเข้าทำงานจริงหรอครับคนแบบนี้อยู่ได้ไม่นานหรอกเชื่อผมสิแม็กมันจะมีสักกี่คนล่ะในชีวิตเราเนี่ยที่เราสามารถล้างเขาไว้ตลอดชีวิตอ่ะวันนี้บอสกลับมาหาเราเพราะว่าเขาลำบากแล้วถ้าเขาลำบากแล้วเราไม่ช่วยเหลือเขาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่เรารู้จักกันทำงานนะครับผมเจ้านายครับผมอยากขอลา 2-3 วันนะครับพอดีแม่ผมนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลได้สิเดี๋ยวงานของเราเนี่ยเดี๋ยวให้แม่ทำต่อกันนะขอโทษนะครับเจ้านายเดี๋ยวก่อนวะตามมาเนี่ยบอสนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจที่ผมเคยอ่านมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคนที่ล้มเหลวที่รวบรวมมาไว้เนาะบอสลองเอาไปอ่านดูเจ้านายครับที่ผมกลับมาครั้งนี้ผมไม่คิดจะไปทำงานที่อื่นหรอกครับอยากทำงานกับเจ้านายจริงๆนะครับพ่อและแม่ผมมันก็อายุมากแล้วไม่อยากไปเจอความเสี่ยงข้างนอกต้องล้มเหลวอีกบอสทุกความล้มเหลวเนี่ยล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดีนะมันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการทำธุรกิจในภายหน้านะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องการผู้จัดการที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจคนหนึ่งคุณพร้อมไหมพร้อมแล้วนะครับเจ้านายบอสพี่นี่เก่งจังเลยนะยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของร้านเลยฉันอะอยากเก่งพี่บ้างจังกลับมาทำงานได้ไม่ถึงปีพี่ได้เลื่อนขั้นผู้จัดการร้านแล้วนะพี่ช่วยสอนงานฉันหน่อยนะน้องก็ชมพี่เกินไปเป็นเพราะทุกคนช่วยกันนั่นแหละพี่อะถ่อมตัวกันไปหน่อยเลยเดี๋ยวฉันไปใส่ของต่อในร้านก่อนนะเจ้านายครับคือผมได้ตัดสินใจแล้วใช่ไหมโทษได้นะครับเจ้านายผมอยากกลับไปเปิดธุรกิจนี้อีกครั้งครับแล้วทำไมต้องขอโทษด้วยล่ะไม่มีใครเป็นลูกน้องไปตลอดชีวิตหรอกนะคนเราเนี่ยมันต้องพัฒนาตัวเองน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำชีวิตคนเราเนี่ยต้องทะยานขึ้นที่สูงนะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ชีวิตที่แย่ลงถ้าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตผมก็ยินดีกับคุณด้วยแต่ถ้าผมออกไปเปิดธุรกิจเองเราจะเป็นคู่แข่งกันนะครับทำไมเจ้านายกับผมด้วยล่ะครับแล้วทำไมผมต้องไม่เห็นด้วยกับคุณด้วยล่ะถ้าเราไม่เห็นด้วยกับคนอื่นเราก็จะมีแต่คู่แข่งแล้วก็ศัตรูแต่ถ้าเรายอมรับแล้วก็เห็นด้วยกับคนอื่นเราก็จะมีแต่เพื่อนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเจ้านายมากเลยนะครับถ้าผมประสบความสำเร็จในชีวิตจะกลับมาตอบแทนเจ้านายนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะทำได้ไหมวาสนาจะเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่วาสนาลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่เราทำไม่ได้ความสำเร็จไม่ได้ตกมาจากฟ้าแต่มันมาจากการแสวงหา
ความอดทนแล้วก็ลงมือทำเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาของเราได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะขอบคุณเจ้านายมากเลยนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมาเจ้านายสอนประสบการณ์ให้ผมมากมายบอสเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำรู้เรื่องในสิ่งที่เราทำให้มากที่สุดรู้จักลูกค้าของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วที่สำคัญต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำให้มันสำเร็จขอให้คุณโชคดีนะอยู่โรงพยาบาลไหนคะเดี๋ยวฉันจะรีบลางานไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะซีถ้าแกรีบไปหาพ่อแกไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันจะบอกเจ้านายให้งั้นฉันไปก่อนนะแกขอบใจมากเจ้านายคะมีเอกสารมาให้เซ็นค่ะต่อไปมีเอกสารต้องเซ็นอ่ะให้รวบรวมแล้วเอาไปวางไว้โต๊ะผมจะได้เซ็นทีเดียวค่ะแล้วซีไปไหนล่ะอ๋อกลับไปแล้วค่ะเห็นบอกว่ามีธุระที่บ้านมีธุระแต่ทำไมไม่มาลากับผมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่หนูก็บอกซีแล้วนะคะแต่ซีเขาก็ไม่ฟังเลยบางทีอ่ะจะคุยเรื่องงานกับซีเขาก็ไม่อยู่ชอบไปนั่งคาเฟ่ฝั่งตรงข้ามออฟฟิศทุกวันเลยค่ะไปทีก็สองสามชั่วโมงเลยนะคะทุกวันเลยเหรอแน่ไปสังเกตด้วยนะถ้าเป็นอย่างที่ว่าจริงเนี่ยไล่ออกเลยครับบริษัทเรามีกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามกฎไม่ได้ก็เชิญลาออกไปท่านแหนคนนี้มันยังไงกันเนี่ยทำไมเอกสารถึงผิดเยอะขนาดนี้อ่ะต้องขอโทษด้วยค่ะเจ้านายพอดีว่าหนูทำงานคนเดียวจนดึกจนค่ำก็เลยทำให้งานออกมาไม่ดีอะค่ะทำงานคนเดียวแล้วซีล่ะซีเขาชอบออกไปข้างนอกเวลาทำงานนะคะพอถึงเวลาเลิกงานซีเขาก็กลับเลยไม่เคยสนใจว่างานจะเสร็จหรือไม่เสร็จคุณกลับไปทำงานต่อแล้วจ้านายครับทำไมเจ้านายยังให้โอกาสซีอยู่ล่ะครับถึงขั้นนี้แล้วทำไมเจ้านายยังไม่ไล่ซีออกอีกครับคนที่มีความสามารถเนี่ยเราจะไปคาดหวังให้เขาเชื่อฟังเรามากไม่ได้หรอกดูที่ผลงานมากกว่าคุณสาเลขผิดแล้วผิดอีกคุณทำงานยังไงเนี่ยขอโทษค่ะเจ้านายเดี๋ยวหนูแก้ให้ใหม่นะคะซีเขาไปเข้าห้องน้ำค่ะไปเป็นชั่วโมงแล้วนะคะดูเหมือนว่าคุณจะใส่ใจกับการหายไปของเพื่อนร่วมงานได้อย่างละเอียดเลยนะผมว่าถ้าคุณเอาความละเอียดเนี่ยไปใส่ใจกับงานของคุณเนี่ยจะดีกว่านะย้ายผิดอีกละลาออกแล้วเหรอใช่เจ้านายอ่ะเพิ่งได้ออกเมื่อตะกี้นี้แถมไม่ให้เงินชดเชยเลยสักบาทอ
แบบนี้หมายความว่าไงคุณหมายถึงอะไรหรอทำไมเจ้านายถึงต้องไล่หนูออกจากบริษัทด้วยคะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาหนูทำงานเพื่อบริษัทมาโดยตลอดทำงานเหนื่อยแทบตายทำโอทีทุกวันจับคนสุดท้ายของออฟฟิศตลอดบางวันทำงานจนเกือบสว่างอยู่ๆเจ้านายจะมาไล่หนูออกแบบนี้มันไม่เกินไปไหนหรอคะแต่ความเป็นจริงกับสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดปีก็คือคุณไม่มีผลงานให้ผมเลยสักอย่างแต่ลงเฟซลงสตอรี่ว่าคุณทำงานหนักคุณโดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบเวลาทำงานคุณมัวแต่ยุ่งเรื่องชาวบ้านใส่ไล่ป้ายสีเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทำโอทีบังหน้าไปวันๆบริษัทผมไม่ต้องการคนแบบนี้